ที่จังหวัดตากค่ะท่านรองผู้ว่าราชการค่ะท่านเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2565เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการทำงานและได้รับหลักประกันทางสังคมค่ะวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่บริษัทโอเมก้าออโต้พาร์ทจำกัดค่ะตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะนายสมชัยกิจเจริญลุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสราวุธไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตากประจำปี2565เนื่องด้วยวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่นานาชาติเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ทำคุณประโยชน์ให้เกิดแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะในโอกาสนี้นะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากก็ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบริษัทโอเมก้าออโต้พาวจำกัดและก็ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันแรงงานขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในการทำงานได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีความมั่นคงในการทำงานตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้รับหลักประกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตห่างไกลจากยาเสพติดสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยค่ะและก็สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายนะคะในการป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number 1เป็น1ได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะแม้ที่จังหวัดตากก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะมีการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมวันแรงงานที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ